99บาทพรุ่งนี้ค้าขายกำไรก็จะมีโรงงานที่จะมีความหมายของไปออกกับเพื่อนที่ชอบหวยก็ดีชอบค้าขายชอบลงทุนอะไรนั้นก็จะได้ความโชคดีถ้าเราอยากมีโชคมีลาภมีเงินมีอะไรที่ใช้ใจคนจนขอบคุณผ่านได้ได้เวลาสาขาได้เป็นหนึ่งบาททุกการตามอารมณ์คือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเองแค่หนึ่งบาทก็ไม่มีต้องไปรับจ้างเป็นผีที่พาคืนพาไปร้องร้องทำเพลงไปดูใจว่าจะร่วมคนคนหนึ่งจะผีก็เกิดบาปบาปมีเยอะแยะแต่ไม่เห็นเลยอันนี้ยมต้องมาข้างหน้ามาอ่านใน200ต้นที่ผมมีเรื่องเอาตามกำลังเราทำเยอะนะตามกำลังเราคุณเราทำมากเราลงทุนมากก็ได้มากยมลงทุนน้อยก็ได้มากเหมือนกันอันนั้นที่ดูกับว่าสภาวะของเราเป็นยังไงพระพุทธเจ้านั้นสมัยเรียกว่ารักษาพระเทดีเอาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ชมนั่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้บูชาเอาดอกไม้ทุกเทียนทอง